ครับเรามาพบกับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันอังคารที่23สิงหาคม2559นะครับนี่ก็ปลายเดือนสิงหาคมเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นช่วงหน้าฝนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับรายการบ้านที่ดินไทยเราก็จัดขึ้นมาเป็นระยะนี่ก็ปีที่6ไปแล้วนะถือว่าเป็นการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะท่านดูรายการนี้แล้วถ้าดูไม่ทันก็ดูใน YouTube ได้นะครับนะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ชื่อ housingyellow.com housingyellow.com ก็จะมีข่าวคราวต่างๆเนี่ยครับทั้งรายการบ้านและที่ดินในครั้งก่อนๆสามารถที่จะดูได้ดูทีละช่วงก็ได้ดูเรื่องไหนที่สนใจก็ดูได้ไม่จำเป็นต้องดูเรียกว่าไม่จำเป็นต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้ดูเป็นห่วงๆก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันนะครับเรามาฟังคุณวีรพลจงเจริญใจนะครับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมาครับนะครับมาฟังดูซิว่านิสวิสัยทัศน์ของท่านเกี่ยวเรื่องตลาดที่นครราชสีมานั้นเป็นอย่างไรครับโคราชเองก็เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่นะฮะตลาดอำเภอเมืองกับตลาดปากช่องเนี่ยคนละคาแรคเตอร์เลยหมายถึงว่าอำเภอเมืองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นทำขายคนท้องถิ่นอยู่แต่ว่าตลาดปากช่องเนี่ยเขาใหญ่เนี่ยเป็นผู้ประกอบการจากส่วนกลางนะครับมาทำบ้านขายคนส่วนกลางคนกรุงเทพนะครับซึ่งราคาบ้านเนี่ยแบบสตาร์ท20ล้านบ้านตากอากาศนะฮะหรือบ้านหลับ100ล้าน200ล้านก็มีนะฮะเรียกว่ามันกลายเป็นของเล่นเศรษฐีว่าต้องมีบ้านเขาใหญ่นะฮะไปจัดเลี้ยงกันนะฮะไปอะไรกันเนี่ยซึ่งเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแบงค์ชาติมาคุยกับผมว่าสงสัยว่าทำไมดัชนีราคาบ้านโคราชเนี่ยมันพุ่งขึ้นเร็วและพุ่งแรงกว่ากรุงเทพด้วยผมก็ดูเขาบอกว่าเอ๊ะแบงค์ชาติประเมินว่าเนื่องจากมีห้างมาใหม่มีพวกไม่จับโปรเจกต์ใช่ไหมเขาคิดว่าอย่างนั้นแต่ผมว่าไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นมันยังไม่มาแต่มาแล้วคงขยับระดับนึงแต่ผมเชื่อว่าตัวที่ดึงให้ราคาบ้านมันสูงเนี่ยเพราะว่าบ้านในปากช่องเนี่ยราคาต่อหน่วยมันสูงมากสมัยก่อนมูลค่าตลาดของปากช่องเนี่ยสัก 20% ของตลาดรวมนะครับประมาณ20,000ล้านตลาดตัวในตัวอำเภอสัก 40,000 ล้านปัจจุบันเนี่ยแม้จำนวนหน่วยมันไม่เยอะเท่านะฮะแต่มูลค่ามันสูงนะครับมันโตไปถึง 30%เพิ่งมีปีที่แล้วที่ว่าเริ่มมีการทุบโฉนดไปใช้คำทุบโฉนดคือไปตรวจสอบว่าโฉนดเนี่ยมันทับป่าไหมมันผิดไหมนะฮะคือไอ้นี่กระเทือนมากเพราะว่าบางโครงการเนี่ยจะโอนอยู่แล้วนะฮะพอมีข่าวโป้งเนี่ยไม่มีใครกล้าโอนเลยนะครับผมก็มองว่าการที่ท่านแค่ออกข่าวทีวีนะเอาฮอไปบินเนี่ยผิดแล้วทุกคนมองว่าไอ้นี่ผิดเลยนะครับท่านที่บางทีนะฮะตรวจมาเนี่ยใน100ไร่มีผิดอยู่20ไร่อีก80ไร่ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าพอมันไปออกสื่องั้นปั๊บเนี่ยทุกคนจะกลัวนะฮะชะงักไประดับหนึ่งนะครับตอนนี้สิ่งที่มันน่าประหลาดใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีสมาคมเองก็ใช้ เงินในการวิจัยนะครับเราวิจัยกันเองนะครับปี56 57ถึง58เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีตลอดนะครับแต่จำนวนโครงการมันกลับเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่า1อันนี้จำนวนที่ขายอยู่ในตลาดนะฮะ1คือของเก่ามันขายไม่หมดคือเรียกว่าอะไรนะฮะแทนที่โครงการจะติดในเทอมสัก2ปี3ปีเนี่ยเหลือ8หน่วย9หน่วยเนี่ยมันก็โอนไม่สักทีนะฮะขายลูกค้าบางทีบ้านหลังนึงเนี่ยขายไป 4-5 รอบเพราะว่าลูกค้ารีเจ็คเรทสูงนะฮะต้องกลับมาขายใหม่อันที่2คือแรงผลักดันจากผังเมืองพอผังเมืองประกาศคมโพว่าจะไม่ให้ทำไม่ให้ใช้เพราะทุกคนก็ต้องรีบนะฮะรีบเอามาใช้สิทธิ์ก่อนเพราะว่า 30% ของโซนเนี่ยไม่มีใครวัดว่าเอ๊ะมันใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ใครยื่นก็ได้หมดยิ่งตอนนี้เนี่ยมันผ่านขั้นที่18แล้วจะประกาศน่าจะประมาณตุลานี้ถึงมกรา60เนี่ยตอนนี้ถ้าไปดูที่สำนักงานที่ดินนะฮะทุกคนมายื่นขอจัดสรรหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆถ้าไม่ใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้มันทำให้ซัพพลายมันเพี้ยนนะฮะซัพพลายมันเพี้ยนท่านดีมานด์ไม่มีแต่ว่าซัพพลายมันจำเป็นต้องออกมานะครับซึ่งจำนวนหน่วยนะครับปี56เนี่ย12จำนวนที่เปิดขายนะฮะพอปี57เนี่ยมัน 9,000 กว่านะครับปี58มัน 10,000 กว่าซึ่งมันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเพราะว่ามีปฏิวัติตอนปี57ใช่มั้ยฮะมันก็น่าจะต้องชะลอตัวในปี58เนี่ยปรากฏว่าจำนวนหน่วยมันกลับมากขึ้นนะครับยอดขายมันก็ทรงๆนะฮะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยยอดขายเราติดลบประมาณ 12% นะครับในแนวราบนะครับอันนี้ตัวจำนวนหน่วยต่างๆนะครับผมขออนุญาตไปเร็ว
นะครับส่วนเรามาดูเรื่องไทป์ของบ้านเนี่ยสมัยก่อนผมมาทำจัดสรรประมาณปี48เนี่ยบ้านเดี่ยวจนพระเอกบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพระเอกก็คือมาสัก 70-80% นะครับตอนนี้มันสลับกันแล้วเนื่องจากว่าค่าที่ดินมันแพงขึ้นกลายเป็นว่าบ้านเดี่ยว2ชั้นเนี่ยจะเป็นพระเอกนะครับประมาณ 49% นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ทำให้จำนวนบ้านเดี่ยวเนี่ยจะครองประมาณ 80% ของตลาดนะครับส่วนระดับราคานะครับก็อยู่ประมาณในต่างจังหวัดนะฮะ 2-3 ล้านกับ 3-5 ล้านเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับอันนี้ก็เป็นทำให้จะเห็นว่าราคาที่ดินที่สูงขึ้นเนี่ยมีผลทำให้ระดับราคาเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวหน่วยที่ขายได้นะครับอันนี้เราก็ทำวิจัยผมจะทิ้งสไลด์นี้ไว้นะครับจะอาจจะไม่ค่อยเข้าไปลึกตรงนี้นะครับส่วนแนวดิ่งเนี่ยเรามีไม่เยอะนะฮะมันมีบูมจริงในปี56นะครับปีนั้นบริษัทเปิดขายเนี่ยโอ้โหขายได้เกือบ300ยูนิตนะครับซึ่ง56เนี่ยมี12โครงการ57เนี่ยเหลือ11 58เนี่ยเหลือ10ซึ่งมันล้อไปตามเศรษฐกิจนะครับจำนวนโครงการเนี่ยลดไปประมาณ 10% แต่ว่าสังเกตดูว่าทำไมจำนวนหน่วยจำนวนโครงการลดไปแค่1โครงการนะฮะแต่จำนวนหน่วยเสนอขายเนี่ยลดไปถึง 30% ส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวถ้าเป็น local ทำเนี่ยจะทำตึกเล็กประมาณ8ชั้น79ห้องมีมหาชนท่านหนึ่งเนี่ยทำตึกเดียวไปพันกว่าห้องนะครับพอมีปัญหาปั๊บเขาชะลอไว้พอล่าสุดเขาเลยไม่ไหวแล้วเขาเลยต้องยกเลิกคืนเงินเลยนะฮะไอ้ดิมไอ้ตัวซัพพลายหายจากตลาดไปพันกับหน่วยเลยนะครับทำให้จำนวนหน่วยเนี่ยมันลบไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่าในแง่ผู้ทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีลบไปทำเยอะเนี่ยมันไม่ดีทั้งคู่นะครับเพราะว่าแบงก์เองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยปล่อยง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขของผู้ที่ขายได้นะครับในแนวดิ่งนะครับผมไปเลยนิดนึงนะครับส่วนลักษณะตลาดที่ขายได้เนี่ยถ้าขอนแก่นไปดูเนี่ยถ้าผมเคยวิจัยของขอนแก่นเนี่ยตัวซูเปอร์โอจะเยอะที่สุดเพราะว่าเขาเป็นตลาดอพาร์ตเมนต์แทนที่เด็กนักศึกษาอยู่แต่โคราชเนี่ยจะเป็น1ห้องนอนวันเบดรูมนะครับซึ่งในวันเบดรูมของเราเนี่ยราคามันเริ่มใกล้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวขึ้นเรื่อยๆแล้วปัญหาสิ่งนึงคือว่ามันมีการเลือกรอบๆรถมันติดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในเมืองเนี่ยก็จะเลือกไลฟ์สไตล์หรือกับอยู่คอนโดมันเท่กว่าอยู่บ้านเดี่ยวชั้นเดียวทั้งที่ถ้าคิดความคุ้มค่านะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนี่ยได้ที่ดินก็เยอะกว่าจอดรถเป็นของตัวเองเลยมีบริเวณสวนด้วยแต่ผมบางทีถามลูกค้าเอ๊ะทำไมถึงเลือกซื้อไอ้คอนโดผมล่ะตั้ง2ล้านน่ะคุณซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนี่ยออกไปนอกเมืองเนี่ย1.8 ล้านได้50ตารางวาเลยเขาบอกว่าเขาขี้เกียจดูแลบ้านนะครับแล้วก็มีเป็นลักษณะทอมดี้ก็เยอะนะครับชายก็เยอะอันนี้คือไม่มีลูกแน่ๆนะครับก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราทำบ้านคอนโดที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยแต่แรกคิดว่าขายไม่ได้ปรากฏว่าผู้สูงอายุชอบนะครับมาอยู่ชั้นล่างเนี่ยสะดวกนะครับไม่ต้องดูแลบ้านง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะพื้นที่ก็เหมือนกันฮะถ้าเราไปดูคอนโดวันเบสในเขาใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้น70ตารางวาตารางเมตรเลยเพราะว่ามันเป็นบ้านพักผ่อนและผู้ซื้อไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะครับจะซื้อกี่ล้านก็ถ้าชอบก็ซื้อใช้อารมณ์ล้วนๆฮะบางทีอย่างช่วงหน้าขายก็คือหน้าพฤศจิกาถึงทันถึงมกราคือคนมาเที่ยวเสร็จแวะดูเอ้ยชอบซื้อเลยนะครับมีตังนะครับแต่ว่าวันเดือนของเราที่30กว่าตารางเมตรเองนะครับระดับราคานะครับระดับราคาก็ประมาณ1-2 ล้านเนี่ยจะเยอะที่สุดนะฮะ 44% นะครับ 2-3 ล้านเนี่ยประมาณ 39% คิดว่าถ้าเราวิจัยปีต่อไปเนี่ยดีไม่ดีระดับราคาจะขยับมาละเพราะผมขายแรกมันขาย 30,000 กว่า 30,000 กว่าต่อตารางเมตรตารางนี้มาประมาณ 50,000 แล้วนะครับของเจ้ามหาชนเขาไปวันที่เขาเปิดปูพรมติดป้ายนะลูกค้าผมเงียบเลยรอคือรอมหาชนอย่างเดียวแต่พอเขาเปิดราคา 70,000 นะครับบริษัทของผมเนี่ยขายอยู่ 40,000 นะฮะราคาต่างกันเกือบเท่าแล้วผมให้เยอะกว่านะผมให้จอดรถ 60% นะครับในขณะที่มหาชนเนี่ยให้ประมาณ 38% ตามกฎหมายเลยลิฟต์ผมก็ให้เยอะนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เลยบอกว่าในแง่ของโลคอลเนี่ยเรายังมีช่องสู้กับมหาชนที่แน่ๆคือเรื่องไฟแนนซ์เรายังกู้แบงค์เราแพ้เขาอยู่แล้วเทคโนโลยีต่างๆเรายังแพ้เขาแต่ว่าความเข้าใจตลาดหรือเข้าใจทำเลเนี่ยเรายังได้อยู่นะแต่ว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าถ้าเขาฝังตัวในพื้นที่เราสัก5ปี10ปีเนี่ยเขากับเรานี่เท่าๆกันแล้วนะครับเพราะอย่างที่โคราชเนี่ยแลนด์เฮาส์เนี่ยมาอยู่10เกือบ20ปีแล้วเพราะฉะนั้นการซื้อที่ของเขากับของเราเนี่ยไม่ได้เดือดต่อกันมากนะแต่ถ้าเจ้าใหม่มาลงทีซื้อที่
ซึ่งมันมีเคสที่น่าสงสารมากเพราะว่าตอนที่เซ็นทรัลประกาศตัวจะไปลงตรงบายพาสนะฮะมีเจ้าผู้บริหารแบงก์บอกว่านี่แม่ยายผมฝากซื้อที่30ล้านเอาตรงไหนก็ได้ไม่เกิน3กิโลออฟเซ็นทรัลนะฮะผมก็จิ้มไปเขาก็คงไปซื้อนะฮะปรากฏว่าเซ็นทรัลย้ายทำเลนะครับอันนี้โดนไปเรื่องที่หนึ่งอีกต่อมาผังเมืองเป็นสีเขียวห้างทำจัดสรรนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไปทำเกษตรได้นะครับก็เหนื่อยหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการขายการโอนนะครับโดยสรุปแล้วกันนะครับในลักษณะตลาดบ้านนะครับจำนวนโครงการเนี่ยเยอะขึ้นนะครับหน่วยก็เยอะขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะเพราะไอ้ตัวซัพพลายมันไรท์ดีมานด์คือมันโดนบังคับให้ทำนะครับเหมือนที่เชียงใหม่นะครับในแนวราบแต่ในแนวดิ่งเนี่ยผมโอเคอันนี้คือแนวราบเนี่ยจำนวนโครงการเนี่ยจำนวนหน่วยเนี่ยเพิ่ม 20% แต่จำนวนขายมันลดมันหดมันลดไป 12% นะครับจำนวนตัวที่ขายได้คือบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับกับราคาอยู่ที่ 2-3 ล้านบาทเป็นพระเอกส่วนแนวดิ่งเนี่ยผมคิดว่ามันล้อไปกับเศรษฐกิจจำนวนโครงการเนี่ยมันลดไปแค่ 10% จำนวนหน่วยมันลดเยอะหน่อย 32% นะครับจำนวนขายได้ลบ 17% นะครับอันนี้ก็มันล้อไปตามเศรษฐกิจผมคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าพอข้อมูลออกมาเนี่ยสมาคมก็พรีเซนต์ให้กับเพื่อนสมาชิกฟังนะครับทำให้เรารู้ตัวว่าช่วงนี้เราควรบุกควรถอยนะครับบางครั้งเราถึงขนาดบอกให้เฮียผมขอทำอะไรติดกันนะผมขอขายก่อนนะเดี๋ยวเฮียขายที่หลังเฮียได้ราคากับผมอีกคือพอมีความเป็นสมาคมนะฮะมันมีการท่าทีท่าอาศัยกันมันข้ามกำแพงจากคู่แข่งเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจครับก็เชิญชวนว่าถ้ามีโอกาสก็ไปอยู่กับสมาคมบ้างนะฮะถ้าท่านจะทำจังหวัดไหนหรือแม้แต่กรุงเทพเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรามาวันนี้นายกทางชลบุรีนะครับพี่มีศักดิ์พี่อั๋นเนี่ยเราเจอกันในสมาคมอสังหาไทยนะฮะเป็นเพื่อนกันผมก็ไปดูงานที่ชลบุรีนะพี่มิสักก็ให้การต้อนรับพาไปชมโครงการอย่างดีนะครับอันนี้ก็ทำให้เราได้เพื่อนเยอะขึ้นแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นนะครับโดยภาพรวมนะครับผมเหลืออีก5นาทีนะครับก็การโอนเนี่ยก็ยังโตขึ้นอยู่นะฮะการเปิดตัวโครงใหม่ก็ไม่เยอะในระดับประเทศนะฮะของอีสานเนี่ยจะช็อกกว่านะฮะการเปิดตัวน้อยลงอย่างที่ทางขอนแก่นพูดว่านโยบายลดภาษีเนี่ยช่วยได้ระดับนึงก็สมควรไม่ดีเท่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะฮะส่วนแล้วไอ้ตัวประชารัฐเนี่ยกับโลโก้นี่ไม่ช่วยเลยเพราะว่าจนราคาที่ขายเนี่ยไม่ตรงกับเราแต่จะตรงกับคอนโดแถวรังสิตนะฮะคือ 690,000 เนี่ยได้นะครับส่วนสต๊อกเนี่ยก็ช่วงนี้ทุกสมาชิกเราเนี่ยเรียกว่าลดแลกแจกแถมนะระบายสต๊อกอย่างเดียวนะครับไม่กล้าจะถือสต๊อกไว้เยอะนะครับอันนี้เราก็มองดูว่าปี60ได้มีการเลือกตั้งแล้วมีการอะไรถ่ายโอนอำนาจกันอย่างราบรื่นเนี่ยประเทศไทยก็คงจะดีขึ้นมาอย่างมากแล้วตัวโคราชเองเนี่ยน่าจะดีค่อนข้างมากเพราะว่าเราเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการโลจิสติกนะครับอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ของแนวดิ่งนะครับว่าระดับล่างเนี่ยราคาต่ำกว่าล้านห้าเนี่ยคนอยากซื้อเยอะแต่กู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดหนี้ลงรังเลยระดับกลางยังพอไปได้นะครับระดับบนเนี่ยอย่างลูกค้าผมกู้ไม่ได้นี่ซื้อเงินสดเลยเพราะว่าขี้เกียจให้เอกสารเพิ่มแล้วอัตราชำระเงินสดเราโตขึ้นมาถึง 20% ซึ่งมันก็ประหลาดใจว่าทุกทีเราอยู่ประมาณ 5% แต่ว่าพอช่วงแบงค์ยึกยักเนี่ยลูกค้าบางทีรำคาญแบบซื้อเงินสดเลยคอนโดล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราเห็นนะครับแต่ใจบวกของอีสานนะครับก็คือการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยคือรัฐบาลใกล้หมดเวลาแล้วรีบเคาะล่าสุดยังได้ยินว่าจะมีมอเตอร์เวย์จากโคราชเนี่ยลงไปชลบุรีด้วยนะครับก็จะทำให้การระบายสินค้าเกษตรเนี่ยออกทางแหลมฉบังได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะฮะสภาพคล่องยังทางการเงินยังดีอยู่นะครับแบงก์มีเงินแต่ไม่กล้าปล่อยนะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับอันนี้ผมก็เชิญชวนเพื่อนสมาชิกว่าช่วงนี้ถ้าไม่ทำโครงการก็ไปกู้ทางอพาร์ตเมนต์ซะเพราะว่าจะมีคนมาทำงานเยอะเลยนะครับก็เป็นตัวนี้ฮะอย่างที่เรียนนะฮะว่าการขยายตัวภาคเอกชนนะครับเทอร์มินอลเซ็นทรัลเดอะมอลล์นะฮะเรากลายเป็นฮับของการช้อปปิ้งนะเดอะมอลล์เขาบอกตัวเองเป็นพารากอนแห่งอีสานมีรูปที่เชิญนักช้อปปิ้งนะจากลาวจากเขมรนะฮะมาทางช่องจอมเนี่ยพวกนี้มานี่ซื้อจริงๆนะฮะซื้อแบบมารถ2คันนะฮะคันนึงเนี่ยนั่งมาซื้ออีกคันนึงเนี่ยขนของกลับพวกบิ๊กสเปนเดอร์เลยนะฮะคือมาแบบคือซื้อแหลกนะฮะแล้วเขาไม่ต้องนอนก็ได้นะครับคือเขามาซื้อปุ๊บใช้เวลาประมาณจากสมมติเสียมเรียบมาที่ด่านสักชั่วโมงครึ่งจากสุรินทร์มาโคราชชั่วโมงครึ่งนะครับก็เรียกว่ากินข้าวเย็นเสร็จก็ตีรถกลับนะฮะ
อันนี้เราจะลบอย่างที่เรียนนะฮะหลายท่านเนี่ยพูดแล้วนะครับก็เราก็ยังกลัวเรื่องภัยแล้งแต่มันพ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็กลัวภัยน้ำท่วมแล้วนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่าปี60นะฮะน่าจะดีขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะทางโคราชนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจว่าจริงๆประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะฮะผมก็ดีเหมือนกันนะฮะนะครับเพิ่งไปญี่ปุ่นมารู้สึกว่าญี่ปุ่นน่าอยู่จังเลยคนมีระเบียบแต่พอคุยคนญี่ปุ่นจริงเขาชอบเมืองไทยมากนะฮะเราก็ไม่รู้ตัวว่ามีเสน่ห์นะครับเป็นไงบ้างครับฟังดูแล้วน่าสนใจดีไหมครับนี่คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่นครราชสีมานั่นเองนะครับเนี่ยผมไปถ่ายทำคลิปมาให้ดูเนี่ยครับที่ World Peace Valley เขาใหญ่ที่บอกว่าวัดธรรมกายไปรุกที่ต่างๆเนี่ยครับเนี่ยมีโอกาสไปสำรวจนะก็เลยเอามาให้ท่านได้ชมครับผมมาเย็นอยู่บริเวณที่ข้างหลังผมก็คือ World Peace Resort เนี่ยนะครับที่เป็นของวัดธรรมกายสวยดีไหมครับที่ทำรีสอร์ทต่างๆก็อาจจะ2ล้าน3ล้าน4ล้านก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเกิดที่ดินประมาณสัก300กว่าไร่นี่แหละครับสภาพที่เห็นแถวนี้นะครับจริงๆแล้วนี่มันเป็นป่านะครับแม้แต่ชาวบ้านก็ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่แต่ที่นี่มีทั้งโบสถ์ด้วยครับนะบางแห่งมีมัสยิดมีทั้งโบสถ์ตรงนี้ก็เลยมีวัดมีสถานปฏิบัติธรรมของธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูสิครับภูมิประเทศเหล่านี้ก็สวยงามดีนะครับจริงๆเราควรจะให้สำหรับทำการเกษตรแต่ก็มีทำกันมามากมายเลยไม่เรียกพูดยังไงดีครับจะแก้อย่างไรดีการแก้เบื้องต้นโดยทั่วๆไปนะครับก็คือตรงไหนที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ว่ากันไปตรงไหนที่ไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปตามเดิมเนี่ยครับแต่ในความจริงแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับเราไม่ควรที่จะให้มีการอยู่อาศัยกันแบบนี้แต่เราก็ทำถนนหนทางเอาไฟฟ้าป่าปลาเข้ามาหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไฟฟ้าถนนอย่างดีก็เลยทำให้มีคนมาจับจองทำเป็นรีสอร์ทเต็มไปหมดเลยครับหยิกเล็บจับเนื้อหยิกเล็บจับเนื้อเนี่ยครับไม่ให้เจ้านี้ก็เจอเจ้านู้นนี่ก็เลยเป็นปัญหาเลือกที่ยากมากที่ชังไปได้นะแต่ความจริงแล้วเราไม่ควรที่จะให้มีคนมาอยู่อาศัยย่านนี้ด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะเชิญเข้ามาอยู่ในเมืองจ่ายค่าทดแทนให้ตอนนี้ให้เป็นป่าฟื้นฟูขึ้นมาเป็นป่าใครตัดไม้ทำลายป่ามีจับนะติดคุกไม่มีการอภัยโทษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะไม่ใช่เหมือนอย่างบ้านเราอภัยโทษอยู่เรื่อยๆขนาดฆ่าคนตายไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วอย่างนี้ก็ไม่เข็ดหลาบนั่นเองนะครับนี่ก็อีกโครงการนึงครับโอ้โหไม่รู้จะถูกกฎหมายหรือเปล่าดูอยู่บนยอดเขาเลยครับโอ้โหมีหอเอ็นแห่งเมืองปากช่องไม่ใช่หอเอ็นแห่งเมืองพิซซ่านะครับดูสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นทั่วไปนะครับดีกว่าหยิกเล็บเก็บเนื้อไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็แก้ไขเชิงโครงสร้างแล้วนะครับใครอยู่แบบนี้ได้ครับต้องเช่าที่หลวงถอนเอกสารสิทธิ์ให้หมดเนี่ยนะครับเช่าที่หลวงแทนนะครับต้องจ่ายค่าทดแทนกันไปแล้วก็ให้เขาเช่าแทนส่วนชาวบ้านทั่วไปถ้าไม่ทำนาแล้วก็เนี่ยครับจะต้องคืนหลวงเอามาปลูกเป็นป่าขึ้นมาถ้าทำนาก็ขายต่อให้ใครไม่ได้ถ้าลูกหลานไม่ทำนาก็ไม่สามารถอยู่ต่อได้นะอย่างนี้คงจะทำให้คืนผืนป่าได้นะครับบ้านเราไปไม่ฝากครับนะครับในย่านเขาใหญ่นี่นะครับมีรีสอร์ทใกล้ๆเทือกเขาใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับซึ่งที่เหล่านี้ก็คล้ายๆกันนะครับคงจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่ามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นระยะเรียกว่าจิตเล็บเก็บเนื้อนะครับเป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับไหนๆก็ทำรีสอร์ทไว้แล้วอาจจะต้องเช่านะครับหรือทำอะไรก็ตามแต่ว่าจะถือไปใช้สอยอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับแต่ว่าจะไปลงโทษจนกระทั่งว่าหมดทางทำมาหากินชาวบ้านก็หมดทางทำมาหากินก็คงไม่ได้แต่ถ้าชาวบ้านที่ไม่อยากทำมาหากินทางด้านการเกษตรแล้ว
เข้าเมืองอาจจะต้องมีจ่ายเงินคนชดเชยให้นะเป็นเงินชดเชยต่างๆเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะของการจัดการที่ในป่าให้เหมาะสมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโดยสรุปนะครับไปที่สำนักงานนิคมสร้างตนเองนะทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าตรงบริเวณนั้นไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เป็นเขตป่าสงวนนะครับเป็นที่ดินของนิคมสร้างตนเองซึ่งก็มีคนซื้อไปทำมาเลยต่างสารพัดทำเป็นบ้านพักรีสอร์ทเลยต่างเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเจ้านี้เจ้าเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นที่เรียกรุกป่าสงวนแต่ว่าเป็นที่ที่ไปรุกล้ำลำธารลำรางสาธารณะอะไรหรือไม่ยังไงเนี่ยครับหรือการก่อสร้างถูกต้องหรือไม่อันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอามาให้ท่านได้ชมเนี่ยครับว่าเนี่ยกรณีที่เป็นเขาฮอตนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับบริษัทพฤกษาเรสเซนต์จะเป็นเบอร์หนึ่งในแวดวงการพัฒนาที่ดินเบอร์หนึ่งยังไงและเบอร์สองสามสี่อยู่ไหนยังไงบ้างลองมาชมรายงานข่าวนี้นะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสเซนต์แอฟแฟร์จำกัดเรื่องแอร์เรียแถลงขอโทษค่ะพฤกษายังเป็นเบอร์หนึ่งในวงการพัฒนาที่ดินดร.โสพลเผยบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทยังเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีคุณาประการต่อการจัดหาที่อยู่อาศัยโดยรัฐบาลไม่ต้องเอาภาษีอากรของประชาชนมาสนับสนุนแถมยังได้ภาษีอีกมากมายดร.สุพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในจำนวนหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในครึ่งปีแรก2559จำนวน 43,253 หน่วยเป็นของบริษัทมหาชนและในเครือประมาณ 65% ส่วนอีก 41% เป็นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์แต่หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าการพัฒนาปรากฏว่าณมูลค่า 149,076 ล้านบาท 59% เป็นของบริษัทมหาชนและบริษัทในเครือส่วนอีก 41% เป็นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์แชมป์อันดับ1ยังคงเป็นบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทเปิดตัวถึง18โครงการรวม 5,262 หน่วยรวมมูลค่า 11,313 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 12% ในแง่จำนวนหน่วยขายและ 8% ในแง่ของมูลค่าทรัพย์สินจากฐานข้อมูลศูนย์พบว่าณกลางปี2558บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทได้พัฒนาโครงการขึ้นทั้งหมด415โครงการรวม 163,630 หน่วยรวมมูลค่าประมาณ 297,403 ล้านบาทหรือเฉลี่ยหน่วยละ 1.818 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่3ล้านบาทต่อหน่วยทั้งนี้ยังอาจมีโครงการที่เปิดก่อนปี2537ซึ่งศูนย์ยังไม่ได้สำรวจอีกจำนวนหนึ่งด้วยจะเห็นได้ว่าที่อยู่อาศัยที่บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทได้ก่อสร้างมากที่สุดคือทาวน์เฮาส์โดยมีถึง 95,812 หน่วยหรือ 59% ของทั้งหมดรวมมูลค่า 132,564 ล้านบาทหรือ 45% ของทั้งหมดโดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.384 ล้านบาทเท่านั้นโดยในระยะแรกในการขายต่ำกว่า 600,000 บาทจะสังเกตได้ว่าแม้บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจะพัฒนาบ้านเดี่ยวน้อยกว่าอาคารชุดพักอาศัยแต่มูลค่ากลับสูงกว่าโดยสูงถึง 75,367 ล้านบาทสูงกว่ามูลค่าของอาคารชุดที่ 7,635 ล้านบาททั้งนี้บ้านเดี่ยวมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.538 ล้านบาทซึ่งก็ยังถือว่าเป็นราคาปานกลางการพัฒนาที่อยู่อาศัยของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทนั้นรัฐบาลไม่ได้ออกเงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนครัวเรือนละ 80,000 บาทเช่นกรณีบ้านเอื้ออาทรยิ่งกว่านั้นบริษัทแห่งนี้ยังมีกำไรดีมีโบนัสให้พนักงานประมาณ 5-6 เดือนโดยล่าสุดในปี2558บางส่วนได้โบนัส24เดือนนอกจากนั้นรัฐบาลยังไม่ต้องช่วยเวรคืน
และยังสามารถจ่ายภาษีให้กับทางราชการเป็นเงินอีกมหาศาลเช่นกันถ้าเทียบกับการเคหะแห่งชาติที่พัฒนาที่อยู่อาศัยมาก่อนบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทเป็นเวลา17ปีจะพบว่าณสิ้นปี2557การเคหะแห่งชาติสร้างที่อยู่อาศัยเคหะชุมชนเพื่อการขายหรือให้เช่าในตลาดเปิดประมาณ 142,103 หน่วยนั้นอย่างไรก็ตามหากนับรวมบ้านเอื้ออาทรการปรับปรุงแออัดบ้านพักราชการและอื่นๆแล้วจะมีจำนวนถึง 79,256 หน่วยดังนั้นรัฐบาลจึงไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านรัฐขอโทษค่ะดังนั้นรัฐบาลจึงไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านประชารัฐเองแต่ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะนี่แหละครับการจับอันดับให้เห็นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่งนะครับขอให้ประสบความสำเร็จก็พอแล้วครับเรามาดูบรรยากาศการมอบทุนการศึกษาของทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างและนี่ทำทุกปีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affairs จำกัดเรื่อง Area มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเพื่อนร่วมงานประจำปี2559 Area แถลงฉบับที่245/2559วันพุธที่20กรกฎาคม2559เมื่อวันพุธที่20กรกฎาคม2559ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเพื่อนร่วมงานของ Area โดยมีผู้เข้ารับทุนจำนวน36ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 180,000 บาททั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของเพื่อนร่วมงานนอกจากนี้ในงานยังได้จัดเลี้ยงอาหารแก่คู่ครองและบุตรธิดาของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานทั้งบริษัทที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วยในงานดังกล่าวดร.สมพลพรโชคชัยประธานกรรมการผู้จัดการแอเรียเป็นประธานมอบทุนดังกล่าวแอเรียจัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาเพื่อนร่วมงานเช่นนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 2549นับเป็นปีที่10แล้วโดยแอเรียก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2534หรือ23ปีที่ผ่านมานอกจากการจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแอเรียยังมีสวัสดิการพิเศษอื่นอีกเช่น 1. บุคลากรเสียชีวิตบริษัทให้การช่วยเหลือ 100,000 บาท 2. การปรับเงินปรับขึ้นทุกครึ่งปีมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดทุกปี 3. เงินสะสม 3% ที่บริษัทสมทบทำงานครบ5ปีได้รับพร้อมดอกเบี้ย 4. โบนัส 0-3 เดือนทุกปีไม่เคยไม่จ่าย 5. การกู้เงินฉุกเฉินตามพิจารณาไม่เกิน5เท่าของเงินเดือน 6. การช่วยเหลืองานศพ 5,000 บาทสำหรับญาติใกล้ชิด 7. งานมงคลสมรส 5,000 บาทถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานทั้งคู่ได้2เท่า 8. งานบวช 5,000 บาทบวชชีก็ได้เช่นกัน 9. คลอดบุตร 5,000 บาทนับตามจำนวนบุตร 10. เพื่อนร่วมงานดีเด่นรายเดือนดีเด่น 1,000 บาทดีเด่นพิเศษ 2,000 บาทเดือนละ 2-4 ราย 11. พนักงานดีเด่นประจำปีท่องเที่ยวต่างประเทศหรือตามความเหมาะสม 12. งานเลี้ยงปีใหม่1ครั้งต่อปี 13. งานเลี้ยงวันเกิด1ครั้งต่อเดือน 12 ครั้งต่อปี 14. ท่องเที่ยวประจำปี 1-2 ครั้งต่อปีครั้งละ2วันหรือตามความเหมาะสมนอกจากนี้แอร์เรียยังมีห้องสมุดมีหนังสือ 1,200 เล่มให้บริการมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อนร่วมงานด้วยการอบรมสัมมนา2ครั้งต่อปีครั้งละ2วันการส่งอบรมภายนอกทั้ง
ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทห้องพยาบาลและยาเครื่องดื่มไมโลชากาแฟมีบริการฟรีได้ทุกเมื่อตลอดวันและเครื่องสัมมนาการแบดมินตันปิงปองบาสเกตบอลเครื่องออกกำลังกายสระว่ายน้ำเป็นต้นนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aiea.co.th ค่ะอันนี้แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความสมานฉันท์นะครับเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมงานกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับอาจารย์ธีรวัฒน์จันทรสมบูรณ์นะครับท่านอดีตรองเลขาธิการสคบนะฮะท่านเกษียณแล้วนะครับแต่หน้าตาท่านยังดูหนุ่มนะก็มาให้ความรู้ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเรื่อยนะครับเกี่ยวเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคครับนะลองฟังท่านดูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอาคารชุดนะครับในการพูดถึงอาคารชุดแล้วนี่ก็คงจะมี3ประเด็นหลักที่จะต้องคุยกันในวันนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการอยู่อาศัยในอาคารชุดนะครับตัวอาคารชุดจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจะแตกต่างกับการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับเพราะว่าการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวหรือเป็นเจ้าของในทรัพย์ส่วนบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นเองแต่สำหรับอาคารชุดแล้วเนี่ยเรื่องการถือกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยจะมีกรรมสิทธิ์อยู่2ตัวนะครับกรรมสิทธิ์ส่วนแรกก็คือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลกรรมสิทธิ์อันที่2ก็คือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางนะครับหลายๆคนจะเข้ามาอยู่รวมกันในอาคารชุดแล้วเราก็ต้องใช้ทรัพย์ส่วนกลางร่วมกันในการใช้ทรัพย์ส่วนกลางร่วมกันดังกล่าวแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เป็นปัญหาในการอยู่อาศัยดังนั้นพระราชบัญญัติอาคารชุดจึงต้องมีบัญญัติเรื่องการอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดซึ่งอาจจะแตกต่างกับบ้านจัดสรรแต่ก็ไม่มากนักดูละไม้คล้ายคลึงกันทีเดียวเลยนะครับสิ่งแรกที่จะต้องพูดถึงก็คือการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลประเด็นสำคัญก็คือการจะเป็นอาคารชุดได้แล้วนี่ต้องผ่าน2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือการจดทะเบียนอาคารชุดหลายๆคนอาจจะฟังเรื่องการจดทะเบียนอาคารชุดกับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการจดทะเบียนอาคารชุดเนี่ยมีสาระสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดินเป็นอาคารชุดดังนั้นแล้วเนี่ยแทบจะบอกได้ว่าเราเปลี่ยนสภาพอาคารเราเปลี่ยนสภาพที่ดินเป็นอาคารชุดการเปลี่ยนสภาพที่ดินเป็นอาคารชุดก็คือการอยู่รวมกันหลายๆห้องแต่ละห้องอยู่แยกกันไปตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ของแต่ละท่านที่มีอยู่นะครับหลังจากที่จดทะเบียนอาคารชุดในขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยนะฮะโฉนดที่ดินเนี่ยนะฮะทางกรมที่ดินก็จะต้องอายัดไว้นะครับหรือว่าที่ดินดังกล่าวแล้วเนี่ยจะถูกทางกรมที่ดินเนี่ยยึดถือไว้เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำที่ดินดังกล่าวเนี่ยไปทำนิติกรรมต่างๆต่อไปได้เพราะการทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยให้ผู้ประกอบการถือโฉนดที่เป็นอาคารชุดแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่จะตามมาในภายหลังก็คือมันจะเกิดการจัดทำนิติกรรมต่างๆที่ผูกพันกับที่ดินในอาคารชุดนั้นได้ดังนั้นสำนักงานที่ดินจึงจำเป็นจะต้องเก็บโฉนดของอาคารชุดนั้นไว้เพื่อไม่ให้เกิดการทำนิติกรรมซ้ำซ้อนต่อไปในการจดทะเบียนอาคารชุดนะครับยังคงเน้นอยู่นะครับว่าเป็นการจดทะเบียนอาคารชุดนี่นะฮะสิ่งสำคัญประการต่อมาก็คือว่าทุกๆคนคงคิดว่าตัวเองมีที่ดินแล้วเนี่ยก็จะสามารถจดอาคารชุดได้ทำอาคารชุดได้แต่ในข้อเท็จจริงแล้วนี่นะฮะการจะทำอาคารชุดได้เนี่ยจะต้องเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้นเองนะครับจะเป็นการถือสิทธิครอบครองในที่ดินประเภทต่างๆไม่ได้เลยยกเว้นเฉพาะตัวโฉนดที่ดินอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับประการต่อมาคืออาคารชุดที่เราทำนะครับจะจดทะเบียนอาคารชุดได้เนี่ยสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าจะต้องมีทางออกสู่สาธารณะนะครับ
ส่วนวิธีการก่อสร้างหรือแนวทางต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่เราไม่สามารถจะพูดได้ในเวลาอันสั้นนี้จึงขอยกประเด็นไปว่าการจดทะเบียนอาคารชุดคือการแปลงสภาพที่ดินเป็นโฉนดห้องชุดหรือเรียกตามศัพท์ทางการว่าหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะครับอันที่สองนะครับเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดฟังแล้วนี่ใกล้เคียงกันมากเลยตัวจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วนี่นะฮะก็คือเพิ่มอีกคำว่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเข้าไปเท่านั้นเองหมายความว่าหลังจากที่เราจดทะเบียนอาคารชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวห้องชุดต่างๆนะครับก็ขึ้นโฉนดก็ขึ้นเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดแยกเป็นห้องๆไว้แล้วนะครับตอนที่เราจะมาจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดได้เนี่ยตามพรบ.กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดห้องแรกเท่านั้นนะครับจะเป็น2ห้องหรือ3ห้องก็ได้นะครับแต่จะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในคราวเดียวจ้องของคนเดียวไม่ได้นะครับซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นไอ้ห้องชุดนะครับเพราะว่าเป็นอาคารชุดแล้วนี่ก็คือเป็นการถือกรรมสิทธิ์รวมๆไปพร้อมๆกันนะครับพระราชบัญญัติอาคารชุดกำหนดไว้ชัดเจนว่าอาคารชุดจะต้องมีนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาดูแลจัดการอาคารชุดนั้นๆนะครับเปรียบเสมือนกับในกรณีของบริษัทจำกัดซึ่งกรณีของบริษัทจำกัดก็เป็นการจดทะเบียนตามกระทรวงพาณิชย์นะฮะตามประมวลแพ่งกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับแต่การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไม่ได้เป็นนิติบุคคลอาคารชุดตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่เป็นอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดจึงแตกต่างกันสิ่งสำคัญในการจดทะเบียนนิติบุคคลชุดจะต้องไปดูที่หัวข้อที่3นะครับเรื่องวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดครับนิติบุคคลอาคารชุดจริงๆแล้วมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอย่างยิ่งเลยว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่า เพื่อดูแลและจัดการทรัพย์ส่วนกลางเท่านั้นเองไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยกรณีบริษัทจำกัดเป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลจำกัดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แสวงหากำไรแต่นิติบุคคลการชุดจดทะเบียนขึ้นมาเพื่อดูแลทรัพย์ส่วนกลางเท่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาประชุมใหญ่หรือนิติบุคคลชุดหลายๆแห่งเนี่ยก็อาจจะกำหนดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลชุดหลากหลายเข้าไปซึ่งในกรณีเช่นนี้แล้วเนี่ยขอเรียนว่าไม่อาจจะกระทำได้เพราะว่านิติบุคคลการชุดมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวนั่นเองคือดูแลทรัพย์ส่วนกลางอีกอันนึงก็คือว่านิติบุคคลงานชุดแล้วเนี่ยเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางท่านอาจจะเข้าใจว่าจะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่คือขอเรียนไว้ว่านิติบุคคลงานชุดเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคลงานชุดเมื่อเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายแล้วจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกตินะครับทุกๆ1บาทหรือ100บาทที่เราซื้อของไปจะมีตัวภาษีมูลค่าเพิ่มปนเข้ามาทุกๆ7บาทดังนั้นเรื่องการจัดงบประมาณดังกล่าวแล้วเนี่ยควรจะเผื่อภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเนื่องจากว่าเราเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายดังนั้นเราจึงไม่มีเครดิตภาษีและไม่สามารถที่จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มคืนได้เพราะเราเป็นผู้บริโภคคุณสุดท้ายสิ่งสำคัญก็คือว่าคณะกรรมการหลายๆนิติบุคคลยังสำคัญผิดในเรื่องนี้คือการที่มีเงินกองทุนและเอาเงินกองทุนไปแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าคณะกรรมการเป็นคนที่มาจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางเงินกองทุนที่มีอยู่ก็ถือเป็นทรัพย์ส่วนกลางส่วนหนึ่งไม่สามารถที่จะเอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มีความเสี่ยงเช่นการไปซื้อหุ้นหรือไปซื้อกองทุนต่างๆในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทุนได้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือเอาไปฝากธ
ธนาคารแล้วเก็บดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยในขณะปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะต่ำแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเราคงจะต้องพยายามหาอัตราดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทนจากธนาคารที่ดีที่สุดครับครับ3ประเด็นนะครับนิติบุคคลจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดนะครับจดทะเบียนอาคารชุดนะครับ2จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดนะครับแล้วก็อันที่3คือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดตรงนี้จำไว้ให้ดีๆนะครับว่าเพื่อดูแลทรัพย์ส่วนกลางเท่านั้นครับโอเคนะครับวันนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายไม่รู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะติดคุกได้ด้านนั้นเป็นนักพัฒนาที่ดินนะครับแต่ถ้าเราเป็นชาวบ้านเราก็ควรจะรู้เพื่อเราจะได้ไม่เสียเปรียบนะคนขายบ้านเป็นต้นนะครับเนี่ยผมก็พยายามที่จะนำเสนอท่านรัฐบาลเนี่ยครับว่าเราเลิกทำบ้านประชารัฐได้แล้วนะเพราะมีบ้านเหลือขายอยู่เป็น 30,000 กว่าหน่วยเกือบ 30,000 หน่วยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงฟังท่านดูครับสวัสดีค่ะในลำดับต่อไปขอเชิญรับชมรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากทางบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair ในหัวข้อเรื่องดร.สมคิดเลิกทำบ้านประชารัฐยังเหลือเกือบ 30,000 หน่วยแอเรียแถลงฉบับที่257/2559วันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคม2559รัฐบาลโดยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจดร.สมคิดพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆหนึ่งในความพยายามนั้นก็คือการสร้างบ้านประชารัฐแต่ดร.โสพลชี้ว่าเลิกทำบ้านประชารัฐได้แล้วเพราะยังเหลืออีกมหาศาลดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยกล่าวว่าณกลางปี2559มีที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทตามเกณฑ์ของรัฐบาลเหลืออยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 28,612 หน่วยรวมมูลค่า 31,546 ล้านบาทเฉลี่ยละ 1.103 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงไม่จำเป็นต้องนำเงินภาษีอากรของประชาชนไปใช้อุดหนุนโครงการบ้านประชารัฐควรนำเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างอื่นอย่างจะดีกว่าจะเห็นได้ว่ามีบ้านเดี่ยวทรงอิสระซึ่งเป็นการจัดสรรแบบอาจผิดกฎหมายจำจำนวน134หน่วยและ859,000 บาทเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในแถวหนองจอกนอกจากนั้นยังมีบ้านแฝดและตึกแถวอีกจำนวนหนึ่งแต่โดยหลักแล้วเป็นห้องชุดจำนวน 23,773 หน่วยและทาวน์เฮาส์อีก 4,514 หน่วยจากประจักษ์หลักฐานเหล่านี้จึงเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่าการสร้างบ้านประชารัฐเพิ่มเติมลังแต่จะสร้างอุปทานเพิ่มกลายเป็นการซ้ำเติมตลาดที่อยู่อาศัยแทนที่รัฐบาลจะได้ภาษีมาพัฒนาประเทศกับนำภาษีไปอุดหนุนโครงการที่ไม่มีความจำเป็นแบบนี้นับเป็นนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่คิดโดยทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่นำโดยดร.สมคิดยิ่งหากนำบ้านแนวราบและห้องชุดรวมกันราคาระหว่าง 1.5 ล้านถึง 2.0 ล้านบาทมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วปรากฏว่ายังมีบ้านที่รอการขายอีก 27,189 หน่วยรวมแล้วบ้านที่มีราคาไม่เกิน2ล้านบาทที่รอการขายอยู่ในขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 55,800 หน่วยจึงไม่ควรสร้างบ้านราคาถูกประเภทนี้เข้ามาในตลาดอีกยิ่งกว่านั้นหากเจาะลึกเฉพาะบ้านที่มีราคาไม่เกิน1ล้านบาทก็มีอยู่ถึง 15,543 หน่วยเพียงพอที่จะรับประชากรถึงอีกถึง 30,000 คนโดยประมาณครอบครัวละ3คนดังนั้นการสร้างบ้านประชารัฐจึงเป็นนโยบายที่ควรทบทวนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติรัฐบาลจึงควรเลิกทำได้แล้วและนำที่ดินที่พอมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ออกมาประมูลเพื่อนำเงินรายได้เข้ามาบริหารประเทศจะเป็นลู่ทางที่ดีกว่านั่นเองท่านสามารถรับชมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ขอบคุณค่ะนี่แหละครับก็คือสิ่งที่คุณจะเรียนรู้นะครับว่าอย่าไปทำบ้านประชารัฐในขณะนี้ปล่อยภาคเอกชนทำไปก็พอแล้วครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงซะแล้วนะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ก็ตั้งใจที่จะเสนอความรู้เหล่านี้เนี่ยครับเราถือว่า knowledge is not private property นะครับความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวใครเผยแพร่กันได้ยิ่งให้ยิ่งได้เหมาะนั้นนะแต่ว่าข้อมูลที่ในเชิงพาณิชย์เอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะครับได้เงินทองต่างๆก็เราก็มี
รายงานวิจัยขายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เป็นในหน้าไม่ได้พัฒนาที่อินเองนะก็เลยต้องทำข้อมูลเหล่านี้ขายแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สาระต่างๆแจกฟรีเสมอนะครับและมีแอเรียแถลงทุกวันนะอย่าลืมเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อ Agency for Asset Affairs หรือ area นะครับ aria.co.th นะก็จะมีข้อมูลให้ท่านดูได้ทุกวันในคอลัมน์ของแอเรียแถลงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ